จินตลาขอเคลียร์ทุกดราม่าเต่างอยถูกถอดฟ้าผ่าเอี่ยวปมลุงพลถูกจับล่าสุดผู้จัดการจินตลาเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าช่วงนี้จินตลาทำงานเพลงอย่างเดียวซึ่งเพลงใหม่กำลังจะออนแอร์ในวันที่7มิถุนายนนี้ส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนั้นทางจินตลาไม่ได้เครียดเพราะว่าทำแต่งานอย่างเดียวไม่ค่อยได้ดูสื่อและไม่เล่นโซเชียลจะเป็นทีมงานดูแลทั้งหมดซึ่งมีทั้งทีมงานฝ่ายไอทีฝ่ายดูแลโซเชียลฝ่ายลิขสิทธิ์สำหรับเรื่องข่าวได้แจ้งให้พี่จินทราบเบื้องต้นแต่ไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่จินอยู่แล้วดุยเรื่องงานเพลงของเราอย่างเดียวซึ่งเพลงเต่างอยที่ลบไปนั้นทางค่ายพิจารณาเป็นผู้ใหญ่ตัดสินใจทั้งหมดแต่ไม่เกี่ยวกับศิลปินโดยตอนนี้เพลงเต่างอยน่าจะบล็อกไพรเวทและน่าจะลบไปแล้วโดยทางผู้ใหญ่จะพิจารณาทำทีละสเต็ปไปอยู่ในอำนาจการตัดสินใจฝ่ายไอทีของค่ายที่ดูแลเรื่องสื่อโซเชียลพอลิขสิทธิ์เป็นของแคทนายทั้งหมดส่วนเรื่องอื่นขอไม่ออกความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับลุงพลที่เป็นข่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวกับงานของเราในส่วนกระแสดราม่าโจมตีพี่จีนเยอะนั้นทางเราไม่ได้มองแบบนั้นเรามองเป็นการทำงานไม่ได้ออกมาแก้ตัวอะไรเพราะที่ผ่านมาเป็นเรื่องงานล้วนๆผ่านมาเป็นปีแล้วเราทำงานกับทุกคนเรามองเป็นเรื่องธรรมดาศิลปินเราไม่ขอออกความคิดเห็นกับประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะในการทำงานแต่ละครั้งเป็นอำนาจตัดสินใจของผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ขอมาว่าจะให้ทำเพลงนี้ร้องเพลงนี้งานแสดงแบบนี้ศิลปินโอเคไหมเราร่วมงานได้หมดเราไม่ได้เลือกใครในฐานะศิลปินก็ทำตามผู้ใหญ่ที่มอบหมายมาหลังจากนี้ถ้าต้องไปร่วมงานกับใครอีกต้องเข้มงวดมากขึ้นไหมนั้นก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ทางค่ายเราจะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มทุกคนสามารถร่วมงานกับพี่จิน